สวัสดีนะคะทุกท่านก็มาเจอกับคำนางอีกแล้วนะจะมาอัปเดตสถานะตอนนี้ว่าการเก็บหรือว่าการเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ถึงตรงไหนแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนของการตัดกิ่งไม้ที่มันขวางทางอยู่นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีคุณพ่อเป็นคนเลื่อยนะเป็นต้นมะม่วงนะคะทุกคนกิ่งนี้รู้สึกจะมีมดแดงนะฮะช้ากว่านี้มดแดงคงกัดคนแน่เอาลงไฟเลยนะคะเอาลงไฟเลยค่ะเพราะว่ามีมดแดงเอาใบมันใส่ไฟเลยมดแดงมันจะกัดคนเดี๋ยวนั่งห้านเองมดแดงห้านไม่ไหวมันจะกัดก่อยก้อนห้านแล้วนะหนึ่งเปราะนะก็มีผู้ช่วยเป็นสามีคำนางเองนะคะคนตัดเลื่อยไม้ก็คือคุณพ่อนะเล่ากับเมื่อยเลยได้ทุกคนเล่ากับเมื่อยได้นะแต่เล่าก็เก่งหรอกเป็นกำลังใจให้เราเด้อพี่น้องยังเหนื่อยต้องกอดจีซู่มือไกลๆด้วยนี่นะคะซูมใกล้สุดแล้ว9คูณเลยนะและกิ่งไม้มันก็จะหักป้องลงมาอย่างนี้นะคะโอเคอย่างที่เขาบอกกันว่าการทำลายล้างหรือการทำลายมันง่ายกว่าการสร้างหรือการปลูกนะคะทุกคนดูสิต้นไม้ปลูกมาหลายปีนะตัดกิ่งออกแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงล้นเฮ็ดจางป่างอยู่นะฮะโล่งจางป่างเลยจะบอกว่ามีมดแดงทรายนะฮะแล้วก็จะมาหานหรือว่ากันถอนต้นไม้ตัดกิ่งไม้ใบไม้มาเผานะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสตอรี่วันนี้นะฮะดูมดแดงทรายหมดไม่ใช่ไม่ถึงแสงหมดส้มมันไงกัดอีพ่อคอยโอ้ดูสิเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนหาว่าไม่เหนื่อยเด้อวัยจะ70แล้วนั่นน่ะโอเคนะคะเราจะตัดตรงนี้แล้วก็มาเผาตรงนี้ยังไม่กี่เสี้ยวนาทีนะคะเราก็สามารถตัดกิ่งไม้ที่ลากออกมาเมื่อกี้มี3กิ่งฮะลงกองไฟนี้เลยฮะอันนี้จะเป็นท่อนใหญ่หน่อยนะตัดเสร็จแล้วก็จะเผาให้หมดนะทุกคนอันนี้คือ5สอนะคะทำความสะอาดเคลียร์5สเรากำลังทำผ้าสอกันอยู่นะทุกคนเพื่อตัดเตรียมนะคะเตรียมพื้นที่ไว้ทำเถียงนานะฮะส่วนเถียงนาเก่าตรงนี้เราก็จะรื้อออกนะฮะเพื่อที่จะสร้างใหม่เนาะหรือเพื่อสร้างนะฮะทำลายเพื่อสร้างใหม่เนาะเรียกว่าพังมันมาพังใหม่พังออกเอาออกเพื่อสร้างใหม่เนาะอันนี้ก็ต้นไม้มันค่อนข้างจะกีดขวางเราก็จะเอาออกบ้างบางส่วนนะฮะแต่ถ้ามันกีดขวางมากๆก็คงจะออกเกือบทั้งหมดนะฮะ
แปนเอิดเติดบันไดสูง2เมตร40นะคะซื้อมาเมื่อไหร่วันที่แล้วนะคะ 1,000 กว่าบาทส่วนตัวเล็กนั่นเมตร50มั้งประมาณต้องถ้าไม่มีบันไดสูงค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะคะดีนะที่ซื้อบันไดสูงมาการตัดกิ่งมันกัดการตัดกิ่งต้นไม้เลยเป็นไปด้วยดีนะฮะของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขณะนี้เวลา18นาฬิกาโดยประมาณนะแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยมันก็ค่ำแล้วสิ่งที่เราหาสอวันนี้ก็คือนี่ไงต้นมะม่วงต้นนี้เราสังหารมันให้เหลืออยู่ข้างเดียวนะแปนเอิดเตือนไหมล่ะแจ้งจ่างปางไหมนี่เวของเรานะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเรา5สอกันเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอันนี้คือ EP ที่4 5สอเตรียมทำเฉียงนาน้อยในฝันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายอันยอง Oh, my God.